ครับเจ้ครับผมสังเกตนิดนึงนะครับก่อนที่จะเข้าถึงเรื่องที่มาคือผมเข้าใจว่าพี่เจ้เขียนเองหมดหรือเปล่าเนี่ยทุกอย่างใช่ไหมฮะเนี่ยลายมงลายมือปกอะไรเนี่ยนะฮะที่ภาพที่อาจารย์เห็นภาพปกทุกภาพผมก็เดินไปร้านกล้องถ่ายรูปในปัจจุบันเนี่ยเข้าไปขอข้อมูลเขาว่าเอ้ยคุณ 4K มันเป็นอะไรอันก็อธิบายก็ฟังเพราะเราโลโปรไฟล์มากเลยพยายามจะอยู่กับอนาล็อกหรืออยู่กับจริงๆเลยเขาอธิบายนู่นนี่นะครับแล้วแต่เนี่ยผมถ่ายเองเข้าไปซื้อกล้องเขาแล้วก็ยิ้วไปถ่ายเองคอมโพสเองโหนี่แสดงคือนี่คือใจของพี่แจ้หาแฟนๆเลยนะครับเนี่ยเพราะทุกอย่างเป็นของพี่แจ้หมดเลยไม่มีอะไรเลยนะครับคือไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ของแจ้เลยนะครับใช่ไหมเขียนเองหมดมันก็คือสัจธรรมหมดทุกอย่างหมดเลยถ้าถามแฟนๆผมว่าแฟนๆผมก็จะยิ้มแล้วก็จะชอบแล้วก็อยากจะเก็บเอาไว้นี่พี่แจ้ถ่ายเองนะเขาย่อมมีความสุขมากกว่าที่ผมจะไปจ้างใครมาถ่ายอาจารย์นึกออกไหมฮะนึกออกนั่นมันคือความรู้สึกที่มันลึกเกินกว่าที่เราต้องสร้างความเข้าใจนิดนึงถ้าเป็นคนแบบเอ๊ะทำไมพี่จ้างเขาถ่ายผมจ้างเขาถ่ายมาตลอดชีวิตเบื่อจะได้อยู่แล้วเขาก็ตอนนี้แฟนๆก็อยากให้ดูว่าผมนอกจากร้องเพลงนอกจากแต่งเพลงหรือถ่ายรูปมาเป็นยังไงแค่นี้ก็มีพอยต์สำหรับเขาละเขาไม่สนใจเลยว่าผมจะหล่อขนาดไหนหรือว่าอะไรเชื่อขอให้แบบถูกในภาพที่รองเท้าเดินกับเหนื่อยถ่ายแล้วเหนื่อยกับมาผมไม่เอานี่ก็เลือกเองหมดเอามาลงเรื่องเรื่องราวดีไซน์เองนะครับอย่าให้ลมรักแผ่วความรักคือวัคซีนชนิดเดียวฮะอาจารย์คือยาตัวเดียวขนาดเดียวที่ธรรมชาติมอบให้ไว้ให้มนุษยชาติเก็บเอาไว้รักษาโรคนี้คมมากเลยเนี่ยนะครับคมมากครับความรักมันเป็นสิ่งเดียวใช่ไหมพี่แจ๊ที่ว่าวัคซีนเราไม่สามารถจะอธิบายได้ด้วยคำพูดสั้นได้เลยว่าถ้าคุณอยากอยู่ร่วมกันอย่างมีมนุษยชาติอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขปราศจากความทุกข์เพราะฉะนั้นคุณต้องรักษาวัคซีนนี้เอาไว้ให้ดีความรักฉีดเข้าไปแล้วชื่อก็มาจากความคิดตรงนี้ใช่ถูกต้องอย่าให้ลมรักแผ่วเมื่อไหร่ที่ความรักแผ่วลงอาจารย์กับผมไม่รักกันก็ไม่ได้มีโอกาสมาสร้างคนดีๆอาจารย์ไม่ได้มาพูดคุยถามผมอะไรที่เป็นความสุขให้กับประชาชนได้ฟังลึกซึ้งนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าที่ผมช่างสังเกตนิดนึงคือผมเห็นตั้งแต่แรกแล้วเอ๊ะนี่ลายมือพี่เช่หมดเลยเนี่ยดูท่าทางเนี่ยเขียนเองทั้งหมดเหมือนกับว่าเนี่ยคือหัวใจของแจ้ที่จะมอบกับแฟนๆที่รักคุณแจ้นะครับคือทั้งหมดเนี่ยจะไม่ได้ฝีมือคนอื่นเลยฝีมือคุณแจ้หมดเลยนะครับยกเว้นโรงงานที่ต้องไปจ้างเขาทำแผ่นมิฉะนั้นเนี่ยคุณแจ้อาจจะทำแผ่นเองด้วยในนี้มี2แผ่นอาจารย์ครับมีมันในนี้มี2แผ่นใช่ไหมครับอาจารย์เนี่ยมีกีตาร์ที่เป็น world class ที่แบบเหมาะสำหรับบรรเลงเพลงแต่ละเพลงนี่บรรเลงด้วยเดี๋ยวท่านผู้ชมดูกันนิดนึงนะครับนี่เนี่ยครับเราจะมีภาพซูมอินให้ดูด้วยนะครับอันนี้ผมจะให้ดูนี่คือแผ่นที่เป็นเพลงร้องนะครับเป็นวอลโคแล้วก็ยังมีอีกแผ่นนึงท่านผู้ชมนี่กีตาร์ที่บ้านผมทั้งหมดนี่กีตาร์ที่บ้านหมดเลยใช่ครับในนี้ไม่มีอะไรที่ไม่ใช่แจ้นะครับท่านผู้ชมเพราะนั้นอยากได้แจ้มาเนี่ยนะครับได้ทั้งอัลบั้มได้ทั้งหัวใจไปเลยนะครับครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องเพลงแต่ละเพลงที่พี่แจ้ได้เขียนเนี่ยนะครับว่ามันมีเพลงไหนมาที่พี่แจ้ว่ามันเป็นสุดพิเศษจริงๆในอัลบั้มนี้ขออนุญาตผมดูนิดนึงครับถ้าเกิดเพื่อสังคมจริงๆแล้วเพื่ออะไรที่เป็นประโยชน์เพราะเราอยู่ในวงการนี้มานานครับเราก็ควรจะคืนกลับอะไรให้กับสังคมเนี่ยไม่มากก็น้อยอย่างแบดบอยเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพลงในลักษณะที่เป็นตัวของผมเลยนะครับแต่ผมเขียนคำว่าแบดบอยเพราะผมรู้ว่าปัญหาที่คนเรามองข้ามไปมากที่สุดก็คือเยาวชนของชาตินะครับประเทศชาติเราจะอยู่ได้อนาคตข้างหน้าอีก20ปีนะไม่ใช่พรุ่งนี้มะรืนนี้มันจะล่มสลายแต่อีก20ปีข้างหน้าต่างหากที่มันจะสั่นคลอนหรือว่าแข็งแกร่งไม่ใช่รุ่นอาจารย์แล้วไม่ใช่รุ่นผมแล้วเราอยู่ไม่ถึงแล้วหรอครับไม่ใช่ถึงอยู่ก็ไม่มีศักยภาพ ไม่มีศักยภาพไปทำอะไรได้เพราะฉะนั้นน้องๆเด็กๆที่มีปัญหากันอยู่ทุกวี่ทุกวันเรื่องความรุนแรงก็ดีเรื่องเซ็กส์ก็ดีเรื่องยังมัมก็ดีเรื่องความแตกแยกในครอบครัวจนเป็นที่มาของความรุนแรงต่างๆนานาเรียกว่าทุกวันนี้ดูข่าวไม่มีวันไหนที่ไม่มีเรื่องวัยรุ่นทำร้ายกันหรือว่าฆาตกรรมกันใช่แต่ว่าทั้งทำร้ายคนอื่นทั้งทำร้ายตัวเองทั้งสองอย่างผมอยากให้ภาครัฐก็ดีหรือว่าสังคมก็ดีหันมามองเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเป็นประเด็นของวาระของชาติมากกว่าที่จะไปดูเรื่อง
เหมือนข่าวชาวบ้านนะสมัยเด็กๆผมได้ยินข่าวชาวบ้านอ่ะตาสีตาสาเป็นเรื่องของคนสองคนเรื่องพากาแฟอะไรก็ไม่รู้เรื่องแบบจิ๊บจ้อยมากแต่เรื่องใหญ่แล้วไม่พูดถึงทะเลาะกันกลางถนนหรือรถตำรวจรถจักรีซึ่งเราไม่ได้มีส่วนแบ่งส่วนมันกลายเป็นว่าเรากำลังมองสังคมในปัจจุบันโดยที่ไม่มองอนาคตแล้วอนาคตมันก็อยู่ข้างหน้าเราใช่ไหมก็คือเด็กๆนี่แหละถูกต้องไม่ได้สนใจเขาเลยนะครับไม่สนใจแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้อาจารย์นี่ผมอาจจะไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นท่านผู้ชมครับเราไปฟังแบดบอยกันนิดนึงว่าพี่แจ้ได้บอกอะไรกับท่านผู้ชมนะครับลองฟังเพลงที่พี่แจ้รังสรรค์มาแบดบอยครับเพลงแรกในอัลบั้มเลยครับครับผมดีครับผมเคยเป็นลูกรักพ่อกันเริ่มนับวันก็ยิ่งรักคุณปู่ยายให้ทายโอลานวันให้เป็นเสาหลักไว้ปัดที่เล่นพ่อแท้ๆผมชื่อนายเก่งอ่อนโยนแม่นั้นชื่อนางสิงเก่งตะโกนครอบครัวผมเลี้ยงลูกชาวบ้านเพราะว่ากลัวลูกหลานไม่รักความรู้สึกผมนะมันสะท้อนให้เห็นว่าวัยรุ่นในปัจจุบันเนี่ยเขาห่างจากเราเยอะเขามองเรามองภาพเขาไม่ออกเขามองเราไม่ออกถูกต้องแล้วเราก็ไม่พยายามที่จะไปเชื่อมต่อให้มันเข้าใจกันได้เพราะนั้นตรงนี้มันก็จะห่างออกไปทุกทีอย่างที่พี่แจ้เขียนเนี่ยมันสื่อให้เห็นแล้วว่าเราจะทำยังไงกับตรงนี้มันถึงจะทำให้สังคมเราข้างหน้าเราดีขึ้นมันต้องเริ่มต้นจากความจริงใจก่อนอาจารย์ครับผู้ใหญ่ต้องจริงใจก่อนที่อยากจะให้เด็กได้ดีเราก็มักจะเอาแต่ด่าเด็กใช่ครับเพราะเราเป็นเด็กมาก่อนเราจะรู้ว่าเด็กวัยรุ่นเนี่ยเขามองข้างหน้าไปไม่เกิน2ปีหรออาจารย์หรือว่าย้อนกลับไปคุยเขาเรื่องเก่าอย่าเกิน2ปีเขาไม่อยากฟังหรอกเราเรื่องเก่าอย่างนั้นแหละพ่อลำบากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มาสมัยพ่อเป็นอย่างนั้นมันไม่เห็นนะมันมองไม่เห็นพ่อผมจะสอนลูกอ่ะสั้นๆแล้วก็ให้ได้ใจความมากที่สุดยังไม่ประสบความสำเร็จเลยอาจารย์ผมบอกลูกต้องดีกว่าพ่อให้เหมือนที่พ่อเนี่ยเหนือกว่าปู่ประเทศชาติถึงจะอยู่ได้ตระกูลมันต้องดีขึ้นไปเรื่อยๆไม่ใช่ไปแล้วมันงบลงลูกต้องเก่งกว่าพ่อเหมือนที่พ่อเคยเก่งกว่าปู่พิสูจน์ได้ถูกต้องได้ผมเริ่มโดนพิสูจน์ได้ทีนี้เพลงต่อไปพี่แจ้คิดว่าเพลงไหนที่พี่แจ้อยากจะแนะนำว่าในอัลบั้มนี้ที่ผมทำแล้วผมให้ความสำคัญทุกเพลงครับผมเข้าใจแต่ว่าเอาเพลงในชื่ออัลบั้มคืออย่าให้ลมรักแผ่วอย่าให้ลมรักแผ่วนะครับท่านผู้ชมถ้าโทษทีอาจารย์เพราะถ้าฟังกันแบบหมายถึงว่าตอนแรกๆผมให้แฟนๆช่วยแนะนำเอาแบบซิมเปิลคือความรู้สึกของธรรมชาติจริงๆว่าเขาฟังแล้วเขาชอบเพลงอะไรอ่ะเข้าถึงเขาไม่ได้มากเพลงที่ห้าพี่เพลงที่ห้าชื่อมันเรียกยากไป อย่าให้ลมรักแผ่วอย่าให้ลมรักแผ่วนะครับท่านชมครับเพราะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะไปสเต็ปต่อไปพูดคุยครับผมก็อยากให้ฟังเพลงนี้สักหน่อยหนึ่งนะครับนะฮะว่าอย่าให้ลมรักแผ่วของพี่แจ้นั้นมีนัยยะความหมายที่ลึกซึ้งเพียงใดติดตามฟังครับอยากจะพูดถึงมันนะครับก็คือเพลงแม่สอนไว้แม่สอนไว้ว่า
just where you are ทำอะไรก็ได้ให้มันเป็นตัวของเราเถอะดีที่สุดนั้นแหละของจริงชีวิตของมนุษยชาติของพวกเราคนเรานั้นสั้นนักจะเสียเวลาไปเป็นคนอื่นเป็นคนนู้นทีเป็นคนนี้ทีแต่ไม่ยอมเป็นตัวเองสักทีเดี๋ยวก็หมดเวลาซะก่อนเพราะเรามัวแต่เรียนแบบคนอื่นเราอยากจะมองอยากจะเป็นแบบคนอื่นแต่เราไม่อยากเป็นแบบตัวเราเอออันนี้ความหมายลึกซึ้งนะครับมันเหมือนนานแต่จริงๆชีวิตมันไม่ได้นานขนาดนั้นแป๊บเดียวก็โตแล้วเอางั้นเอาสักหน่อยท่านผู้ฟังครับท่านผู้ชมครับฟังเพลงนี้กันหน่อยครับเพื่อจะได้รู้ลึกซึ้งว่ามีอะไรที่ซ่อนอยู่ในเพลงบ้างครับใช่ครับอย่างนี้นะครับคือตอนช่วงนี้ผมอยากถามถึงเรื่องเพลงลมสวัสดิ์นิดหนึ่งที่ทั่วรู้สึกว่าทุกอัลบั้มที่พี่เจ้าทำขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องมีเพลงดั้งเดิมเนี่ยเอามาอาร์เรนจ์ใหม่สักหนึ่งเพลงครับอันนี้เป็นนัยยะของพี่เจ้ายังไงครับครับเป็นเจตนาเลยฮะที่พี่เจ้าตั้งมันเอาไว้ตั้งแต่ออกอัลบั้มชุดแรกในชีวิตที่เป็นศิลปินเดี่ยว คนแรกในประเทศไทยเนี่ยฮะก็คือชุดฝันสีทองครับนะก็จะมีเพลงสันสีทองหรือว่าจะที่สุดของหัวใจหรือว่าจะเป็นเทวดาเดินดินหรือจะอะไรก็แล้วแต่จะมีบทเพลงคลาสสิกของครูเพลงที่เรามีความรู้สึกว่ามันไปกับอัลบั้มเพลงชุดนี้ได้เราก็จะมาอาร์เรนจ์เมนต์ใหม่หนึ่งเพลงเพื่อเป็นการอนุรักษ์คงไว้ในสิ่งที่สวยงามซึ่งเรายังทำไม่ได้อย่างท่านอย่างในการที่จะแต่งเพลงเราก็พยายามมาทำให้มันกลมกลืนแล้วก็เป็นอีกทางเลือกนึงให้คนผู้ฟังได้มีความอรรถรสที่ได้หลากหลายลมสวัสดิ์เป็นบทเพลงที่ผมชอบมากในชุดอัลบั้ม Grand XO แต่ไม่ได้ชอบเวอร์ชันนั้นที่ทำในสมัยนั้นผมเข้าใจว่าเอานะชั่วโมงนั้นเนี่ย Grand X ต้องทำเป็นแบบ Rock and Roll ต้องทำเป็นอะไรก็แล้วแต่ผมก็คิดว่าวันหนึ่งถ้าผมมีโอกาสผมจะเอาเพลงนี้กลับมาทำในรูปแบบของดนุพลมันน่าจะเป็นยังไงอ่ะถ้างั้นท่านผู้ชมเราไปฟังลมสวัสดิ์เวอร์ชันนี้กันครับว่าเป็นอย่างไรบ้างใครคลั่มครวญใครคลั่มครวญฟังดังเสียงเธอเรียกครวญเป็นสำนวนเศร้าใจฟังดังเสียงเธอกู้ใครหาหัวใจเศร้าไม่ไหวเราท่านผู้ชมเราสนทนากันมาจนท่านได้ฟังลมสวัสดิ์ท่านก็เห็นว่าลมสวัสดิ์ในยุคแรกที่พี่แจ้ร้องกับลมสวัสดิ์เนี่ยจริงๆมันก็คือลมสวัสดิ์เดียวกันแต่ว่ามันเปลี่ยนยุคสมัยแล้วก็สอดใส่วิธีรูปแบบใหม่ๆที่จะให้เราซาบซึ้งกับบทเพลงในให้สมกับยุคสมัยใช่ไหมอรรถรสของดนตรีใช่ครับทีนี้พี่แจ้
ปัจจุบันเนี่ยผมทราบว่าพี่เจ้ยังมีอัลบั้มอื่นๆนะครับที่สนับสนุนนักร้องในสังกัดแต่เดิมหรือว่าน้องๆน้องนุ่งที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาไม่ทราบว่าตอนนี้มีอะไรที่ต่อเนื่องออกมาอีกไหมอย่างนนทิยาอย่างอะไรผมได้ข่าวมาอย่างอินเทอร์เน็ตก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วนะฮะตอนนี้เพราะว่าดูแลตัวเองอย่างเดียวดูแลบ้านสันแล้วก็ไม่มีเวลาแล้วจะได้มีโอกาสพบปะกับทางครับมิวสิกเขาก็มีเจตนาลมที่ดีที่อยากจะเขาฟังเพลงเป็นนะฮะพูดง่ายๆว่าเขาเลือกรู้จักศิลปะแล้วว่าเลือกสรรเอาเพลงที่คิดว่าผมอยากได้จังเลยพี่จ้าเอามาทำวายนิ้วทำแผ่นให้กับกลุ่มนักฟังเพลงที่เขานิยมแผ่นเสียงหรือว่าฟังผลงานดีๆหรือแม้กระทั่งเป็นนักฟังเพลงรุ่นใหม่ที่เขายังไม่ทันลีลาคืออะไรนักร้องคุณภาพขนาดนั้นใช่ไหมฮะแล้วก็เพลงที่เพราะขนาดนั้นทำไมถึงขายได้เป็นล้านๆก๊อปปี้ในขณะที่แบบสมัยนี้มันทำอย่างนั้นยากมากเลยใช่ไหมครับผมก็เห็นด้วยว่าเอาสิลองถ้ามีเวลาว่างแล้วอยู่มีความตั้งใจจริงก็ลองพิจารณาลองเอาไปทำดูนะครับเรื่องธุรกิจผลประโยชน์ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับเรื่องใหญ่คือทำออกมาแล้วเนี่ยให้คุณในฐานะคนทำมีความสุขที่ได้เผยแพร่ออกไปแล้วก็ผู้ที่เสพเขาก็ได้รู้สึกคุ้มค่านะครับได้งานดีๆออกมาใช่ไหมครับผลงานเพลงที่ดีๆด้วยนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยากให้นุ่นุพลแก้วการซึ่งผมอยากจะพูดในแง่ความคิดเห็นของผมสั้นๆว่าเป็นศิลปินที่ผมพูดได้เลยนะครับว่ามีแฟนๆรักมากที่สุดคนหนึ่งของประเทศนะครับเนาะเพราะว่าผมจะไม่แปลกใจเลยทำไมถึงว่าผู้คนได้รักพี่แจ้ขนาดนี้เพราะว่าพี่แจ้รักพวกเขามากดูจากการทำผลงานอะไรออกมาเนี่ยผมขนาดผมแค่ฟังนี่ผมยังไม่ได้ฟังผมยังรู้สึกลึกซึ้งว่าเฮ้ยไม่มีไม่ได้เพราะเนี่ย คือแจ้คือได้นี้ไปคือเหมือนได้พี่แจ้ไปอยู่ที่ร้านที่บ้านที่บ้านจริงๆเพราะนั้นเนี่ยอยากให้พี่แจ้พูดถึงแฟนๆสักนิดหนึ่งว่าอยากจะสื่ออะไรถึงเขาแล้วอยากจะฝากความระลึกนึกถึงยังไงเชิญก็ฝากเรียนถึงแฟนๆเพลงพี่แจ้ดั้งเดิมหรือว่าจะเป็นแฟนๆใหม่ที่เป็นน้องๆรุ่นใหม่ตลอดจนคนที่ยังไม่คิดที่จะตัดสินใจจะเป็นแฟนกำลังนั่งดูว่าไหนคนนี้พูดอะไรอยู่ตามทีนะครับทุกสิ่งอย่างเนี่ยที่ผมได้มาผมก็จะได้รับคำชมจากสังคมอยู่เสมอว่าคุณโชคดีเพราะว่าคุณมีแฟนเพลงที่น่ารักมากและเขารักคุณจริงๆเหมือนอย่างที่คุณรักเขาครับนะความจริงมันก็เลยแบบผมทำในสิ่งที่ไม่มีกักไม่มีเก็บฮะทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ตรงไปตรงมาชัดเจนที่สุดนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยแฟนเพลงเขาก็ให้ใจเราเต็มที่เพราะเขารู้ยิ่งนานวันคนเราอย่างอาจารย์กับผมนี่มองตากันก็รู้แล้วว่าคุณพูดจริงหรือว่าคุณแบบแฝงกับผมใช่ไหมครับบ้านแสนรักที่เปิดมา12ปีแล้วเนี่ยคนก็ยังแน่นตลอดทุกต้องจองตลอดเนี่ยก็เพราะว่าเขามาแล้วเขามีความสุขอีกนิดหนึ่งครับพี่เจ้ครับตัวอย่าให้ลมรักแผ่วเนี่ยใช้เวลาเขียนเพลงอยู่สักนานแค่ไหนครับก็14ปีมิตรพุทธ14ปีท่านผู้ชมนะมันเขียนมาตลอดอาจารย์เขียนมาเรื่อยๆแล้วก็เราก็จริงๆตลอดเวลาแล้วเราก็สมมติว่าเพลงนี้เราเพลงนี้มันเป็นโจทย์เพลงนี้เราเพลงนี้มาโจทย์เป็นโจทย์แล้วดูที่ว่าจะผ่านไหมถ้าไม่ผ่านก็ขอให้ใกล้เคียงใช่ไหมฮะมันนั่นคือคำตอบไม่ใช่ว่าผ่านไปตั้งนานแล้วมันอะไรเนี่ยพี่แจ้เอามาแล้วอะไรออกมาให้ผมครับท่านผู้ชมครับนี่คือแจ้นนุพลแก้วการนะครับเป็นทั้งตำนานเป็นทั้งปัจจุบันแล้วก็อนาคตนักร้องที่ดีที่สุดและน่ารักที่สุดของประเทศไทยรวมทั้งการทำผลงานครั้งนี้ก็คือผลงานที่เต็มไปด้วยความรักมอบให้กับแฟนเพลงและแฟนเพลงก็ย่อมจะรู้นะครับว่าทำไมถึงผลงานชิ้นนี้ออกมาเพราะว่าพี่แจ้รักทุกคนที่เป็นแฟนและแฟนก็รักพี่แจ้เพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกว่าอย่าให้ลมรักแผ่วนะครับหาได้ที่ร้าน CAP Music Fortune Town ชั้น2นะครับอีกที่หนึ่งนะครับก็คือที่ Lazada สามารถสั่งซื้อได้แล้วนอกจากนั้นแล้วนะครับแฟนๆที่ไปร้านบ้านแสนรักนะครับก็สามารถหาซื้อได้ที่นั่นเช่นเดียวกันแล้วอย่าลืมนะครับว่าย้ำอีกทีอย่าให้ลมรักแผ่วนะครับเราจะได้รักกันมากๆสวัสดีครับ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 อาจารย์สวัสดีครับ